บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับอ่ะวันนี้นะครับมาเจอกันนะครับกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับอ่ะวันนี้ ยังอยู่ในคดีอาญาอยู่นะคดีอาญามันนะมันก็คุยแล้วมันก็แบบอยากจะคุยต่อนะเพราะว่าเวลาเราดูข่าวเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นคดีอาญานั่นแหละนะครับไม่ค่อยมีหรอกคดีแบบกู้ยืมเงินแบงค์แล้วถูกฟ้องอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะ ส่วนมากในข่าวมันก็เป็นคดีอาญาทั้งนั้นนะครับเอาวันนี้มาอยู่คำหนึ่งนะครับคำว่าผิดซึ่งหน้าเออนะครับเราเคยได้ยินกันอยู่แล้วแหละนะฮะ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะมาตรา80เขาบอกว่าความผิดซึ่งหน้าเนี่ยนะครับก็คืออะไรคือความผิดที่เห็นว่ากำลังกระทำว่าจำเลยเนี่ยหรือผู้ต้องหาเนี่ยกำลังกระทำหรือพบในอาการใดๆซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าไอ้คนเนี้ยได้กระทำความผิดมาแล้วสดๆสมมติว่าเห็นเลยกำลังแบบบีบคออยู่กำลังข่มขืนกระทำชำเราอยู่กำลังทำร้ายร่างกายอยู่กำลังฆ่าคนอยู่หรือดูแล้วไอ้เนี่ยไม่สงสัยเลยเพราะว่ามือมันถือมีดมือมันเปื้อนเลือดไอ้คนเจ็บไอ้คนตายนอนอยู่ข้างๆมันเนี่ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับสามารถจับได้เลยโดยไม่ต้องไปขอหมายศาลมาก่อนนะครับเพราะแน่นอนการจะจับตัวคนเนี่ยจับใครสักคนเนี่ยตามหลักกฎหมายเนี่ยจะต้องขอหมายจับนะครับแต่ถ้าไปเจอความผิดซึ่งหน้าอย่างที่บอกโอ้โหกำลังส่งยาบ้ากันเลยกำลังฆ่าคนกันเลยกำลังแบบข่มขืนกันทำชำเรากันเลยไอ้เนี่ยถ้าจะไปรอหมายจับเนี่ยมันทำเสร็จแล้วมันวิ่งโจรมันวิ่งไปกินข้าวแล้วนะครับตำรวจกว่าจะเอาหมายจับมาตายนะครับกฎหมายเลยบอกไม่เป็นไรจับมันได้เลยนะครับไม่เป็นไรไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับเอามาดูฎีกานี่น่าสนใจนะครับ เกี่ยวกับความผิดซึ่งหน้าเนี่ยจับได้เลยไม่ต้องมีหมายนะครับ 4243/42 นะจำเลยนะครับจำเลยเป็นตำรวจนะครับคือมันมีเขตวัยรุ่นเขาทะเลาะวิวาทกันนะครับแล้วก็ตำเลยเนี่ยเป็นตำรวจไปจับคนในวงทะเลาะวิวาทเนี่ยนะครับจำเลยเนี่ยนะครับเป็นเจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกุมผู้เสียหายที่ได้ก่อการทะเลาะวิวาทก่อนหน้านั้นแต่เหตุแห่งการวิวาทเนี่ยได้ยุติลงแล้วนะครับ เหตุแล้วก็เหตุวิวาทเนี่ยนะครับก็ยังไม่ชัดแจ้งว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกไอ้นั่นก็ว่าไอ้นี่กระทืบผมก่อนไอ้นี่ก็ว่าไอ้นี่กระทืบผมก่อนนะครับก็ยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้สอบสวนนะครับซึ่งเหตุที่ว่ายังไม่รู้ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกเนี่ยแล้วก็เหตุทะเลาะวิวาทเนี่ยได้ยุติลงแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นไม่ใช่เป็นกรณีที่มีการกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับโดยที่มันมีคู่กรณีเนี่ยไปชี้ให้จับตำรวจก็ไม่รู้อีโนอีเน่เลยไปถึงไปจับปุ๊บนะครับพอจับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายก็ศาลฎีกาก็บอกว่าไม่ใช่มีกรณีที่ไปจับเขาเนี่ยไม่ชอบเพราะว่าคุณไปจับเขาเนี่ยก็คือหนึ่งไม่ใช่มีเหตุซึ่งหน้าแล้วก็คุณไปจับเขาเนี่ยเขาก็ไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีเพราะนั้นเนี่ยจำเลยเนี่ยซึ่งไม่มีหมายจับแล้วก็ไปจับนะครับแล้วก็ตอนที่จับเนี่ยไม่แจ้งข้อหาว่าถูกจับด้วยกับเรื่องอะไรไม่ทำบันทึกจับกุมจับเสร็จก็ไม่เอาไปโรงพักไม่เอาตัวไปส่งมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีนะครับเวลาจับแล้วเนี่ยกลับเอาผู้เสียหายเนี่ยนะครับไปควบคุมไว้ที่ด่านตรวจศาลบอกงี้นะครับชี้เจตนาว่าจำเลยเนี่ยกระทำไปเนี่ยนะครับด้วยกับพฤติกรรมที่โกรธแค้นแสดงอำนาจเพื่อข่มขู่กลั่นแกล้งผู้เสียหายให้เดือดร้อนการกระทำของจำเลยเนี่ยซึ่งเป็นตำรวจเนี่ยนะครับจึงเป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องรุนแรงต่อความรู้สึกของประชาชนไม่มีเหตุที่จะรอการลงโทษตำรวจติดคุกครับคดีนี้นะครับเพราะไปจับโดยที่1ไม่มีหมายจับแล้วก็ไม่ใช่เหตุซึ่งหน้านะครับแล้วจับแล้วนั่นแหละก็ยังไม่ทำตามขั้นตอนของกฎหมายอีกไม่พาไปอาจจะเอาไปเข้าป้อมไม่รู้ไปคุยอะไรนะครับพฤติการเหล่านี้ศาลบอกนี่แหละเป็นข้าราชการก็ต้องรู้ขั้นตอนของกฎหมายคุณเป็นตำรวจเนี่ยคุณต้องรู้นี่นะครับจะจับบุคคลได้ต้องมีหมายจับยกเว้นเหตุซึ่งหน้าและไอ้เหตุทะเลาะกันเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับมันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าหรือว่าถ้าจับแล้วก็ต้องเอาไปส่งพนักงานสอบสวนแต่จำเลยที่เป็นตำรวจไม่ได้
ปฏิบัติตามข้อหรือขั้นตอนที่กฎหมายบอกเลยเพราะนั้นก็หนักไปนะครับติดคุกไปนะครับอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์